แนวทางในการต่อยอดจากสิ่งเดียดตรงนี้ไปในทางไหนคุยกันเนาะผมก็เลยบอกว่าเออนอกจากกระถางที่เฮ็ดอยู่แล้วยังไปเป็นพัฒนาเฮ็ดอาหงอาหารเป็นเฮ็ดเครื่องประดับตกแต่งหรือมันสิเฮ็ดให้มันมีค่าที่สุดกับเฮ็ดวัตถุมงคลผมว่าดินนี่สิมีค่าที่สุดเมื่อเฮ็ดวัตถุมงคลผมก็เลยยกตัวอย่างเบิ่งในพระสมเด็จสัมโพมือนี่เท่าใดสมมุติว่าลดดินลด250แล้วไปเฮ็ดวัตถุมงคลสัมโพมือน่ะสิมูลค่าเท่าใดมันก็เลยโอ้แม่แน่นอนอาจารย์ครับบังเอิญนี่เดียวว่าต้องคุยกันกับลูกศิษย์เมื่อนี้อาจารย์ว่าผมเนี่ยผมไปเห็นมักกะแต้ทางขึ้นกวนอิ่มใหญ่ให้ลำมักกะแต้เม็ดเดียวเนี่ยแล้วก็มีได้หอยแล้วก็เขียนในเม็ดมักกะแต้เอาลิควิดขาวเขียนเป็นตัวจีนผมถามไกด์เขาบอกว่าแปลว่าอายุยืนเพราะว่าเขาคนจีนมักจะใส่ของที่มีความคงทนนานแร่ธาตุมักกะแต้นี่ก็เขาหมายถึงต้นมันนะอายุยืนถ้าผู้ใดแขวนเม็ดมักกะแต้นี่แหละอายุยืนเขาถือแบบนั้นเม็ดหนึ่งก็เป็นเงินไทยแล้วก็125บาทแม็กกะแต้เม็ดเดียวคือความเชื่อแล้วก็ไม้เอามากึงเป็นรูปคำกลมแล้วก็เป็นหลากหลายอย่างเนี่ยที่เน้นเกี่ยวกับความพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยเขาสิถือเป็นของมีราคายิ่งเป็นพวกแร่ธาตุนี่มันโอ้โหเป็นหมื่นล้านปีแบบนี้นะโอ้ดินนี่ได้มาจากที่นี่นี่คือผูกเรื่องราวซะก่อนนะครับเพิ่มสตอรี่เพิ่มเรื่องราวครับการสนใจขึ้นเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ปั้นได้บ่มื้อนี้ผมอยากให้อาจารย์ปั้นให้ผมเบิ่งสักอย่างนึงหมายถึงปั้นรูปขึ้นมาอันนึงเอาดินโอ้ปั้นกระถางได้บ่ปั้นหยังก็ได้ครับแต่ว่าได้ลองมือนะครับสาธิตอันเล็กๆก็ได้เออเอาลอง